ีชมพูทุกคนไม่รู้ลืมบูชาพระคุณของแหล่งมาจุฬาลงกรณ์ขอทูลขอเทิดพระนามไทยพระคือเอกษัตริย์อัจฉริยะเหตุเพราะพระปฏิรูปไทยให้โสดสีสายพระเนตรไกลกว้างสร้างชีวีพลิกวิถีชีวิตแมนพลิกแผ่นดินทรงเลิกทาสให้ราชไทยได้ศึกษาตั้งกระทรวงกองทัพมาอารักษ์ศิลป์ต่างประเทศใกล้ไกลไทยภูมินเสด็จเยือนเตือนทวินรินไมตรีทั้งประกาศให้โลกรู้ดูไทยใหม่ทันสมัยฉายเฉิดเลิศศักดิ์ศรีมิตรประเทศทั้งยุโรปเอเชียมีไม่ง่ายที่จะเหยียดหยามคุกคามไทยราชกิจพระยิ่งใหญ่คุ้มภัยชาติคุ้มครองราชสร้างโสถิทั่วพิสัยนิกรล้วนรักพระองค์ผู้ทรงชัยราชสมัญญาจากหัวใจไทยธรรมนูญคือสมเด็จพระปิยะมหาราชถวายนาถครั้งสถิตมหาวิสูรยามนี้พระสถิตสวรรค์อันจำรูนไทยยังทูลเทิดทีวียิ่งชีวาข้าพระบาทจุฬามวลล้วนสำนึกพระคุณตรึกจาลึกสวงใจห่วงหาถวายถ้อยร้อยทวินปฏิญญาขอรักษาแผ่นดินไทยให้ยืนยงนามจุฬาลงกรรักปักใจมั่นขอสร้างสรรค์ศักดิ์ทวีสีเสริมส่งเทิดพระปรมาภิไธยให้ดำรงอย่างมั่นคงเกรียงไกรอยู่คู่ฟ้าดินข้าพระพุทธเจ้าสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ
ที่ยวยังยืนยงนิสิตประสงค์เป็นธงชัยถาวรยังอยู่คู่ไทยแสงสิงแก้วนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ดิฉันนาเดียสนกุลค่ะนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ค่ะดิฉันณัฐพรเตมีรักคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะกระผมนาคอนศิลาชัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ครับดิฉันพิมพ์ประตาเดชอุดมคณะนิเทศศาสตร์ค่ะดิฉันปวริษาเพ็ญชาตินิสิตเก่าคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะครับและผมเรืองศักดิ์ลอจูศักดิ์นิสิตเก่าคณะเศรษฐศาสตร์ครับครับและพวกเราทั้ง7คนนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการพิเศษนะครับปิยมหาราชานุสรณ์ปีพุทธศักราช2557นะครับจัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับค่ะซึ่งในวันที่23ตุลาคมของทุกปีนะคะเราจะจัดงานนี้ขึ้นเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าสมเด็จพระปิยมหาราชนะคะที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยรวมถึงมีต่อพวกเราชาวจุฬาทุกคนด้วยค่ะที่พระองค์ได้โปรดเกล้าให้สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นนะคะเพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยค่ะครับผมแล้วก็สำหรับมิวสิกวิดีโอที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเชื่อว่าคงจะเป็นบทเพลงที่นิสิตจุฬาทั้งนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับก็คือเพลงมหาจุฬาลงกรณ์นะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นนะครับและพระราชทานให้เป็นบทเพลงประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับขับร้องโดยวง CU Band แล้วก็มิวสิกวิดีโอสวยๆนะครับของบทเพลงนี้กำกับโดยคุณเหมันเชษฐมีนะครับนิสิตเก่าคณะครุศาสตร์ครับค่ะซึ่งในวันนี้นะคะรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการบริจาคนะคะก็จะนำไปสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ค่ะเพื่อนำไปให้นิสิตที่เรียนดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะเพราะว่าพวกเราทุกคนมองเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาว่าเป็นการสร้างรากฐานที่ดีแล้วก็เป็นการสร้างอนาคตนะคะนอกจากนี้นี่ยังเป็นการสร้างความเจริญให้กับประเทศในภาพรวมด้วยนะคะนอกจากทุนการศึกษาแล้วก็ยังเป็นทุนอาหารกลางวันด้วยค่ะสำหรับนักนิสิตนะคะที่มีการศึกษาที่ดีนะคะแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะครับและรายได้ส่วนหนึ่งนะฮะเราก็จะนำไปร่วมสมทบทุนนะครับโครงการรินน้ำใจสู่จุฬานะฮะเพื่อที่จะเอารายได้ส่วนนี้นะครับไปปรับปรุงหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งหอประชุมนี้นะครับมีความผูกพันกับพวกเรานิสิตทุกคนนะครับไม่ว่าจะรุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันเลยนะครับค
ค่ะและสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมบริจาคนะคะเพื่อสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์และสมทบทุนโครงการรินน้ำใจสู่จุฬาเพื่อปรับปรุงหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถบริจาคได้เลยค่ะโดยการโทรเข้ามาที่เบอร์023542222ค่ะใช่แล้วค่ะและนอกจากจะโทรเข้ามาแล้วนะคะก็สามารถบริจาคผ่านบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะคะบัญชีออมทรัพย์สาขาสยามสแควร์ชื่อบัญชีปิยมหาราชานุสร2557เลขที่บัญชี0520379292นะคะหรือบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์สาขาสยามสแควร์ชื่อบัญชีปิยมหาราชานุสร2557เลขที่บัญชี080384587164นะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้เลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็บรรยากาศคึกคักมากมายทีเดียวเลยนะคะมีพี่ๆน้องๆดารานักแสดงนะคะนิสิตเก่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมรับโทรศัพท์กับเราในวันนี้ค่ะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับในส่วนของรายการนะครับเรามีช่วงต่างๆที่น่าสนใจมากมายนะครับที่จะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเรื่องเล่าของชาวจุฬาที่จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวแง่มุมต่างๆนะครับรอบรั้วจุฬานะครับที่ไม่ได้มีเพียงแค่ด้านการศึกษาเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงโครงการและกิจกรรมดีๆที่คณาจารย์และน้องนิสิตจุฬาได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์เพื่อสังคมครับโดยการจะบอกเล่านะครับผ่านทาง2พิธีกรอารมณ์ดีนะครับส่วนจะเป็นใครและเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมครับค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีอีกช่วงที่อยากจะนำเสนอนะคะก็คือช่วงน้ำใจน้องพี่สีชมพูอันนี้ก็จะเป็นการบอกเล่าความประทับใจนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสมัยเรียนนะคะจากนิสิตเก่านะคะรุ่นใหญ่จนถึงรุ่นเล็กเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดจริงๆถามพวกเราแล้วเนี่ยก็มีความประทับใจมากมายเล่ากันไม่รู้จบเลยค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยของเราค่ะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับแต่ละช่วงนี้เราเตรียมมาอย่างเต็มที่และจัดเต็มจริงๆนะครับโดยเฉพาะช่วงต่อไปจากนี้ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่พวกเราได้เรียนไว้นะครับว่ารายการของเรานั้นได้จัดขึ้นเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในหลายๆด้านด้วยกันนะครับพระองค์ท่านได้ทรงริเริ่มและวางรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศไทยของเรานะครับด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรที่กว้างไกลครับจะมีด้านอะไรบ้างนั้นนะครับขอเชิญทุกท่านครับร่วมรับชมไปด้วยกันนะครับจากวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราชในชื่อชุดว่าเอกษัตริย์อัจฉริยะสายพระเนตรกว้างไกลนำไทยสู่การปฏิรูปครับเชิญรับชมครับแต่งดำน้ำตาไหลอย่างตกอกตกใจด้วยไม่เคยรู้รสอากาศมืดคลุ้มมีหมอกขาวลงจัดเกือบถึงหัวคนเดินทั่วไปทหารผู้อยู่ในยูนิฟอร์มอันแสดงว่ากล้าหาญยังร้องไห้เพราะเสียดายประมุขอันเลิศของเขาแม้แต่โจรก็ยังเสียใจหรือตกใจในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระปิยมหาราชของเราเนื้อหาส่วนหนึ่งในพระนิพนธ์23ตุลาคม2453เมื่อแผ่นดินสยามร้องไห้ในหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยดิษกุลฉายให้เห็นภาพว่าประสบนิกรไทยต่างอาลัยรักต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมากเพียงไรนั่นเป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อแผ่นดินสยามและปวงชนชาวไทยนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติตราบจนถึงปีสุดท้ายแห่งพระชนชีพยังคงตราตรึงสถิตเสถียรอยู่ในความทรงจำของชาวสยามอย่างมิรู้เลือนนั่นเองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักปฏิรูปพระราชกรณียกิจสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งสำคัญยิ่งก็คือการเลิกทาสด้วยพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงการเลิกทาสในประเทศไทยจึงไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อแม้สักหยดนั่นเป็นเพราะรัชกาลที่5ทรงดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยใช้เวลาถึง30ปีเพื่อให้ประสบนิกรของพระองค์เป็นไทยโดยทั่วหน้ามาจนถึงทุกวันนี้และเพื่อไม่ให้ทาส
ซึ่งเป็นไทยแล้วหวนกลับไปเป็นทาสอีกรัชกาลที่5จึงทรงปฏิรูปการศึกษาโดยโปรดเกล้าให้สร้างโรงเรียนมหันนพขึ้นซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนราษฎรแห่งแรกในประเทศไทยสำหรับให้วิชาความรู้แก่ราษฎรดังพระราชดำรัสว่าเจ้านายราชตระกูลตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นไปตลอดจนถึงราษฎรต่ำสุดจะได้มีโอกาสเล่าเรียนเสมอกันไม่ว่าเจ้าขุนนางว่าไพรในช่วงรัชสมัยนี้ภัยจากนอกพระราชอาณาจักรที่เข้ามาคุกคามความมั่นคงของประเทศก็คือการล่าอาณานิคมจากชาติตะวันตกแต่ด้วยพระอัจฉริยะของสมเด็จพระปิยมหาราชทำให้สยามประเทศอยู่อย่างมีอิสรภาพมาได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งจากการดำเนินนโยบายด้านการทูตด้วยการเสด็จไปเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกทั้งการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆให้เจริญรุดหน้ามีอารยะเทียบเท่ากับประเทศตะวันตกเช่นการตัดถนนสายใหม่ๆการสร้างทางรถไฟการพัฒนาการสื่อสารการไปรษณีย์โทรเลขริเริ่มการใช้โทรศัพท์วางรากฐานระบบสาธารณูปโภคต่างๆทั้งการไฟฟ้าการประปาและการสร้างโรงพยาบาลรวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและการสารของประเทศให้ทันสมัยเป็นแบบยุโรปเป็นต้นจะเห็นได้ว่าพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงถือปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา42ปีที่ทรงครองราชนั้นส่งผลให้สยามประเทศเจริญรุดหน้าทัดเทียมอารยประเทศราษฎรไทยทุกคนจึงรักและเทิดทูนพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ด้วยเหตุนี้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าจึงพร้อมใจถวายความจงรักภักดีด้วยการบริจาคเงินสร้างพระบรมรูปทรงม้าเพื่อเฉลิมพระขวัญแด่พระปิยมหาราชพระผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยเป็นจำนวนเงินมหาศาลพระบรมรูปทรงม้าจึงเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของแผ่นดินที่ได้รับความศรัทธานับถือรวมทั้งได้รับการเคารพสักการะจากปวงชนชาวไทยอย่างไม่มีเสื่อมคลายไม่ว่าการจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงใดก็ตามขอต้อนรับนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดรายการปิยมหาราชานุสรณ์ปี2557ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะครับแล้วที่ผ่านไปสักครู่นะครับก็เป็นวิดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราชนะครับชุดเอกษัตริย์อัจฉริยะสายพระเนตรกว้างไกลนำไทยสู่การปฏิรูปครับผมและช่วงนี้นะฮะในห้องส่งของเรานะครับกำลังคึกคักมากเลยนะครับไปชมภาพบรรยากาศนั้นกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผมค่ะและต้องขออนุญาตนะคะกล่าวชื่อผู้ใหญ่ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่ให้เกียรติมารับโทรศัพท์กับเราในวันนี้ค่ะดร.สุวัฒน์สิทธิหล่อปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาดร.กิติพงศ์กิติยารักษ์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำศาสตราจารย์นายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลอธิบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ดร.คุณหญิงสุชาดากีรนันท์นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์พิเศษจุลสิงห์วสันสิงห์นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณจักรกมลผาสุกวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมดร.สมชัยสัจพงศ์อธิบดีศุลกากรและประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
คุณกฤษดาอุทยานินผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะดร.ทัชพลกาญจนกูลรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินคุณพุทธชาโทนวนิกคุณอรุณโอชาพานุพันธ์คุณสุภัทราจิราธิวัฒน์ผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลและคุณประทีปตั้งมติธรรมประธานกรรมการบริษัทสุภาลัยค่ะนี่ก็เป็นส่วนของผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้นอกจากนี้เราก็ยังมีพี่ๆน้องๆจากวงการบันเทิงมาร่วมงานด้วยใช่ไหมคะน้องแต้วใช่แล้วค่ะพี่แหวนค่ะตอนนี้นะคะก็มีดารานักแสดงมากมายเลยนะคะกำลังทยอยกันรับโทรศัพท์ในการบริจาคครั้งนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นชิปปี้สิรินธร นะคะสถาปัตย์ค่ะสายไหมมณีรัตน์คณะนิเทศค่ะยัยยาวรินลดานิเทศค่ะพัชฉัตรบริลักษ์ครุศาสตร์ค่ะบุตรสิริจิตวิทยาค่ะปันปันเต็มฟ้าเศรษฐศาสตร์แหวนทิติมานิเทศส้วมสุขภัทรนิเทศกรีนนิธิวัฒน์คณะนิติศาสตร์ค่ะแล้วก็ขอขยับปีกแถวนึงนะคะก็คือน้องจีจี้ชุติการค่ะคณะนิเทศค่ะกิฟจังวริยาอักษรค่ะก้องจักรพันธ์นิเทศค่ะบอสจักรพันธ์คณะวิศวะค่ะบิ๊กทองภูมิวิศวะเอี้ยมวัชพรคณะนิเทศค่ะเกี่ยวก้อยขวัญภวินอักษรค่ะตรีณัฐวัฒน์ศิลปกรรมค่ะแล้วก็ตุลภากรคณะสถาปัตย์ค่ะโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วนะคะทำให้เรานึกถึงสมัยตอนเราเรียนหนังสือเนาะสมัยเป็นนิสิตนะคะที่ไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรก็ตามของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเห็นเลยนะคะว่าพี่ๆนิสิตจุฬาทุกๆคนเนี่ยก็จะมาร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จด้วยดีทุกๆครั้งเลยทีเดียวค่ะครับผมและนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับในความผูกพันนะครับของพี่น้องชาวจุฬานะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เก่าน้องเก่าน้องใหม่พี่ใหม่มีไหมพี่ใหม่ก็มีพี่หมีก็มีเป็นคุณแม่คุณลูกมาเป็นคู่กันด้วยมาเป็นคู่ครับมาทุกรูปแบบเลยนะครับนี่คือความผูกพันของพวกเรานะครับแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่ผูกพันกับพวกเรามากจริงๆนะครับนั่นคือสถานที่ครับค่ะถ้าพูดถึงสถานที่ครับแน่นอนเลยฮะที่นี้ไม่ว่าจะเป็นคณะของตัวเองนะครับหรือว่าหน้ามหาลัยสระน้ำของเราที่เราต้องไปลอยกระทงกันใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่เข้ามาปุ๊บเจอปั๊บนั่นก็คือหอประชุมจุฬาเราเนี่ยเองนะฮะเรียกว่ามีความผูกพันกับทุกคนนะครับใครที่อยู่กับคณะไหนก็ตามนะครับทุกคนจะต้องมารวมตัวกันที่นี่ฮะที่หอประชุมจุฬาของเราเพราะฉะนั้นที่นี่นะครับมีประวัติมากมายที่เกิดขึ้นกับพวกเราไม่ว่าวันที่เจอเพื่อนกันวันแรกวันปฐมนิเทศเจอพี่วันแรกเจอความรักครั้งแรกโอ้จนกระทั่งจนถึงวันสุดท้ายของพวกเราคือรับปริญญาโอ้โหน้ำตาคลอกันทั่วหน้าเลยขอโทษไม่ใช่วันสุดท้ายดีกว่าวันสุดท้ายไม่มีครับไม่มีแน่นอนระหว่างพวกเรากับหอประชุมจุฬานะครับเราจะอยู่กันอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจะหาไม่เลยทีเดียวนะครับผมในชาติต่อๆไปด้วยในชาติสาธุชาติต่อไปขอให้มันอยู่จุฬาอีกครับผมถูกค่ะอย่างที่พี่เปิ้ลพูดนะคะก็เปรียบเสมือนกับจิตวิญญาณของชาวจุฬาเลยค่ะและเนื่องในวาระที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะกำลังจะปิดซ่อมแซมค่ะแต่ว่าไม่ได้ปิดตลอดไปแน่นอนเพราะว่ากำลังจะรอเข้าสู่การเปิดการใช้อีกครั้งค่ะในการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่2จึงได้เกิดโครงการรินน้ำใจสู่จุฬาขึ้นค่ะเพื่อนำเงินรายได้เนี่ยนะคะไปปรับปรุงหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยของเราค่ะครับผมค่ะซึ่งการปรับปรุงหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องใช้ทุนที่มากมายพอสมควรเลยทีเดียวนะคะสำหรับท่านที่ต้องการจะบริจาคทุนทรัพย์นะคะเพื่อจะสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์และสมทบทุนโครงการรินน้ำใจสู่จุฬาก็สามารถโทรเข้ามาบริจาคได้เรื่อยๆเลยนะคะที่หมายเลข023542222ค่ะค่ะหรือว่าจะบริจาคผ่านบัญชีของธนาคารกรุงเทพก็ได้นะคะบัญชีออมทรัพย์สาขาสยามสแควร์ค่ะชื่อบัญชีปิยะมหาราชานุสรณ์2557นะคะเลขที่บัญชี0520379292ค่ะหรือบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะคะบัญชีออมทรัพย์สาขาสยามสแควร์ค่ะชื่อบัญชีปิยะมหาราชานุสรณ์2557เช่นกันนะคะเลขที่บัญชี0384587164ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอเลยค่ะครับผมแล้วก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงความทรงจำของหอประชุมจุฬาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมาฟังเราจะมาดูคู่ซีต่างวัยนะฮะเขาคุยกันนะครับต่อจากนี้ไปนะครับเราจะได้ชมคู่พี่น้องคนคู่แรกนะครับได้แก่คู่ของพี่หมูประภัสสรลำคณะนิเทศศาสตร์นะครับกับน้องมิ้น
มิธิตาวัฒนกุลนะครับคณะเศรษฐศาสตร์และคู่ของพี่โยยานีตราโมทนะครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และน้องเพลงขวัญข้าวเสวตวิมลคณะครุศาสตร์และพี่แต๋งภูสิทธิ์ไร้ทองคณะครุศาสตร์และน้องขนมจีนกุลมาศคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับจะมาพูดคุยถึงความทรงจำเกี่ยวกับหอประชุมจุฬาเชิญชมได้เลยครับคนไม่รู้ลืมบูชาพระคุณของหลังเรียนมาสุขลาลงมาขอทูลขอเทิดพระนามไทยพระคุณแนบไว้นิรันดรอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีเม้นสวัสดีครับโอ้อันทำอะไรอยู่คะเนี่ยก็กำลังถ่ายรูปหอประชุมซึ่งกำลังจะมีการบูรณะใหม่นะจะส่งไลน์ให้เพื่อนๆมีตำนานมากมายของบรรดานิสิตเก่านิสิตปัจจุบันคณาจารย์ทั้งหลายมากตำนานเหรอคะตำนานเยอะมันมีมากลองอยากฟังไหมอยากรู้เรื่องนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นบางส่วนโอ้ขอรบกวนค่ะเป็นบางส่วนเชิญนั่งครับน้องเม้นรู้ไหมหอประชุมจุฬาเนี่ยเป็นหอประชุมแห่งแรกในบรรดามหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทยโหใกล้ร้อยปีแล้วโหไม่เคยทราบมาก่อนค่ะแต่ว่าที่รู้ชัดๆเลยคือเป็นหอประชุมที่นิสิตจุฬาทุกคนต้องตราตรึงใจค่ะเพราะว่ามีความประทับใจเยอะอย่างแรกคือจำได้ว่าประถมนิเทศตอนเป็นเฟรชชี่ก็ต้องที่นี่จนขณะที่รับปริญญาเป็นบัณฑิตใหม่ก็ต้องที่นี่หอประชุมที่สำคัญในเรื่องหนึ่งเคยได้ต้อนรับพระราชาคันตุกะควีนเอลิซาเบธเคยเสด็จที่นี่พร้อมเจ้าชายฟิลิปเมื่อปี2515พี่เป็นคนรับอัลบั้มซึ่งท่านมาแต่เช้าเนี่ยถ่ายไว้แล้วก็ทูลเกล้าถวายก็เข้าเฝ้าแล้วคุกเข่าแบบไทยนะท่านก็ถามแค่นี่อะไร What is this อะไรนั่นมาผมมองทำไงวะ It's a picture ma'am คนหากันตึงทั้งหอประชุมอธิการบดีค่ะเดี๋ยวใครอยู่แถวนั้นหมดแล้วก็แล้วตอนนั้นเป็นยังไงคะผมเกินไหมคะได้รูปติดไว้ดิมีคนถ่ายรูปภูมิใจอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่คณะจะเล่นงานผมผมป้อแป้งค่ะประพัดอยู่กำลังจะมีปัญหานะเรื่องเรียนนี่ลูกไม่ปัญหานี่ดูรูปเนี่ยเอาไปอวดอยู่เป็นอาจารย์อยู่เป็นชาวต่างชาติอยู่เคยพูดกับพระราชินีเอลิซาเบธไหมI เนี่ย I talk to the owner of English language มาแล้ว และที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสมัยนี้ไม่มีแล้วแต่ตอนนั้นเสด็จมาทุกปีคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงดนตรีทั้งเพลงสากลทั่วไปและเพลงพระราชนิพนธ์ทุกวันในหันไปมองยังนึกถึงเลยว่าเสียงเพลงเหล่านั้นยังก้องอยู่ในวันทรงดนตรีลองฟังดูมิ้นลองฟังดูน้องแพงโอ้ยสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีโอ้ยตกใจหมดเลยจริงๆดูเนี่ยเพราะคุณอาเชื่อไหมคะว่าแพงอ่ะนึกถึงอดีตตอนที่แพงสมัยเล่นเชลโลแล้วก็ได้มาเล่นที่ CU Symphony Orchestra ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเล่นที่หอประชุมจุฬาเนี่ยแหละค่ะใช่หอประชุมจุฬาเนี่ยอบอวลด้วยเสียงดนตรีมาโดยตลอดและที่ประทับใจที่สุดของนิสิตก็คือวันทรงดนตรีคณะที่เขาบอกว่าวันทรงดนตรีใช่ไหมคะที่วันนี้เสร็จทุกคนจะต้องมารวมตัวกันเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงเสด็จมาทรงดนตรีราชทานให้กับนิสิตจุฬาฟังทุกคนเลยแล้วคุณอาได้เคยมีส่วนร่วมเข้าไปดูบ้างไหมคะมีส่วนร่วมในการได้ชมที่ท่านทรงดนตรีนะครับยังได้มีโอกาสนะครับได้ไปแสดงทำกิจกรรม
ถวายท่านตอนท่านทรงพักการทรงดนตรีแล้วเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็คุณอาทำอะไรบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างให้อยากรู้มากเลยอ่ะตอนนั้นรุ่นพี่ก็ลากผมไปรุ่นพี่3คนมีพี่แหม่มสุรพลด้วยมานี่โยมานี่มานี่ทำอะไรไปไหนแล้วไปไหนไปเล่นยำอวดเล่นตลกไปเล่นที่ไหนไปเล่นที่นู่นหอประชุมจุฬาประชุมจุฬาวันทรงดนตรีตอนที่ท่านทรงพักบอกฮะเอางั้นเหรอเตรียมมีเล่นชั้นต่อกลอนต่ออะไรนี่ไปเล่นไงคะเล่นหูเล่นให้ตลกที่สุดเลยได้จริงๆโอ้ตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นเหงื่อแตกตลกมากเลยมันไม่ตลกเลยแล้วนี่ล่ะคือตลกที่สุดตลกที่สุดคือที่เล่นตลกแล้วไม่ตลกเนี่ยวันนี้จะถามอะไรอีกไหมไม่ถามแล้วนะหมดแล้วไปเถอะกลับเดี๋ยวรถติดได้ค่ะไปทางนี้ไปได้ค่ะไปทางนี้ไปด้วยกันไปด้วยกันก็ได้เผื่อไปทางนู้นไหมไปทำไมไปพันถาปัดนะพันไปถาปัดไปทำไมอ่ะเอ้าก็จะไปขอรายละเอียดจะเอ็นพันไม่เหรอมันจะเอ็นใหม่หรือไปต่อปริญญาโทนี่พี่แตงสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีค่ะน้องชินอะไรอยู่อะคะอ้าวใบจามจุลีไงสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของเราของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับพี่เองเนี่ยประทับใจแล้วไม่รู้ลืมเลยวันปฐมนิเทศในหอประชุมจุฬาซีนสุดท้ายก็เป็นซีนที่เปิดม่านมันก็เป็นวง CU Chorus เป็นนักร้องเป็นรุ่นพี่มันยืนร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงมหาวิทยาลัยเพลงแรกที่ได้ยินคือเพลงหน้าอุดทยานนี้งามด้วยจามจุลียังไม่พอพี่เก่าที่เขาอยู่ชั้น2เนี่ยเขาก็เอาใบจามจุลีเนี่ยโปรยลงมาจากชั้น2โปรยพร้อมกับเสียงเพลงเราก็แงนหน้าขึ้นมองโอ้โหมันเป็นใบจามจุลีพริกๆมาตกที่ตัวเรานี่คือเราเป็นนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบแล้วพี่ก็ประทับใจจากวันนั้นก็ไม่เคยลืมเลยพี่ว่ายังมีเรื่องอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับต้นจามจุลีเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังตรงนี้เหรอคะเขาเขียนว่าอะไรนี่ลองอ่านสิฝากต้นไม้ไว้5ต้นให้เป็นเครื่องเตือนใจตลอดกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงเหรอคะในหลวงในหลวงของเราทรงเสด็จพระดำเนินมาปลูกต้นจามจุลีไว้ให้กับชาวจุฬาคือเมื่อก่อนเนี่ยต้นจามจุลีจะเต็มไปหมดเลยมาจนถึงปี2500เนี่ยจุฬาก็ขยายคณะมากขึ้นก็ต้องสร้างตึกเรียนให้กับนิสิตใช่ไหมก็ถอนต้นจามจุลีตัดไปบ้างแล้วก็น้อยลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตก็ทรงเห็นว่าต้นไม้หายไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นน่าเสียดายมากเลยเพราะว่าต้นจามจุลีก็เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเราอยู่แล้วพระราชวังไกลกังวลก็มีต้นไม้หลายๆต้นอยู่แล้วต้นจามจุลี 4-5 ต้นนี้มันงอกขึ้นมาจากข้างๆต้นไม้ต้นเล็กๆใช่ไหมพระองค์ก็ทรงดูไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งได้ระดับหนึ่งก็รับสั่งว่าอ่ะโตแล้วเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วเหมือนคนน่ะเหรอคะก็คือโตแล้วก็ต้องเข้ามหาวิทยาลัยนี่จะให้เข้าที่ไหนดีก็ทรงรับสั่งว่าดอกจามจุลีเป็นสีชมพูสีของมหาวิทยาลัยเรางั้นต้องเข้าจุฬาเป็นความภูมิใจของนิสิตและคณาจารย์ทุกคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยของเราเป็นความปลื้มปิติอย่างหาคำพูดมากล่าวไม่ได้นะคะเพราะว่าเรื่องอย่างนี้นี่ยิ่งพอเราฟังเรารู้สึกยิ่งมีความภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้นถือว่ามีบุญมากที่ได้เป็นหนึ่งในนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับนะสำหรับท่านที่เพิ่งเปิดมาชมนะครับนี่คือรายการพิเศษปิยะมหาราชานุสรณ์นะครับปี2557นะครับซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับผม
ค่ะซึ่งงานในวันนี้นะคะเราก็จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยนะคะและรายได้จากงานในวันนี้นะคะเราก็จะนำไปสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่เรียนดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะนอกจากนั้นนะคะเนื่องในวาระที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจะปิดซ่อมแซมนะคะเพื่อรอการเปิดใช้อีกครั้งในการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่2ค่ะดังนั้นรายได้ส่วนหนึ่งของการจัดงานในปีนี้นะคะเราจึงจะนำไปสมทบทุนโครงการรินน้ำใจสู่จุฬาค่ะเพื่อปรับปรุงหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความผูกพันกับชาวจุฬาแทบจะทุกศตวรรษเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะฮะสามารถร่วมกันบริจาคนะครับโทรมาได้เลยนะครับด่วนเลยนะครับหมายเลข023542222 023542222ครับผมค่ะ023542222จำได้แล้วจำได้แล้วค่ะนอกจากจะโทรศัพท์นะคะผู้ที่สนใจบริจาคก็ยังสามารถบริจาคผ่านบัญชีที่ขึ้นทางหน้าจอได้เลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะยอดบริจาคของเราก็สูงถึง31,959,900 บาทแล้วค่ะขอบพระคุณมากจริงๆเลยนะครับนี่คือน้ำใจของพวกเรานะครับค่ะโหชื่นใจมากเลยทีเดียวนะคะและสำหรับช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็ได้พาทุกท่านย้อนรำลึกถึงความทรงจำนะคะที่ชาวจุฬาทุกคนมีต่อหอประชุมจุฬาลงกรณ์นะคะผ่านภาพบรรยากาศเก่าๆรวมทั้งเรื่องเล่าสนุกๆนะคะของพี่น้องสองวัยนะคะต่างวัยกันนะคะก็มีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับหอประชุมจุฬาลงกรณ์มากมายเลยทีเดียวค่ะโดยจะเห็นได้เลยนะคะว่าหอประชุมแห่งนี้เนี่ยมีเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์สำคัญต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะอย่างที่ VTR เมื่อกี้ได้ดูไปนะคะที่แต่งผู้สิทธิ์ค่ะก็ได้เล่าถึงความประทับใจในต้นจันจุรี5ต้นค่ะซึ่งเต้าเองก็คือเพิ่งทราบเหมือนกันนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงนำมาปลูกค่ะแล้วก็ยังตรัสอีกนะคะว่าต้นจันจุรีทั้ง5ต้นเนี่ยโตแล้วต้องเข้ามหาวิทยาลัยแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องค่ะเป็นเรื่องใบจันจุรีที่ถูกโปรยมาจากรุ่นพี่ในวันปฐมนิเทศของพี่เปิ้ลเช่นกันค่ะครับผมแล้วยังมีเรื่องน่ารักน่ารักอีกนะฮะจากพี่หมูประภัสสรนะครับและน้องมิ้นมินทิตานะครับพี่หมูครับผมพี่ชายของเรานี่ท่านเขาได้มีโอกาสเจอกับควีนอลิซาเบธโอ้ว้าวแล้วก็ได้มีโอกาสสำแดงภาษาอังกฤษครับตอนนั้นควีนอลิซาเบธครับน่ารักจริงๆนะสมแล้วฮะที่เรียกว่าจุฬาน่ารักนะครับผมมีความกล้าหาญชันชัยเป็นอย่างยิ่งยวดด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะว่าหอประชุมจุฬาลงกรณ์ก็อยู่กับเรามากว่าศตวรรษนึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องราวนะคะที่น่าประทับใจมากมายเลยทีเดียวซึ่งเราก็จะมีนำเสนอกันต่อนะคะในช่วงน้ำใจน้องพี่สีชมพูช่วงที่2ค่ะค่ะซึ่งจะเป็นการพูดคุยผ่านคู่พี่น้องนิสิตเก่าจุฬานะคะยังไงขอเชิญทุกท่านค่ะร่วมรับชมในความประทับใจของช่วงที่2ของน้ำใจน้องพี่สีชมพูค่ะน้ำใจน้องพี่สีชมพูทุกคนไม่รู้ลืมบูชาสวัสดีพี่สวัสดีครับพี่โทษครับเวลาเรามาเจอกันที่จุฬาทีไรเนี่ยก็ต้องนัดกันที่พระบรมราชานุสาวรีย์2รัชกาลเนี่ยก็เป็นเหมือนกับศูนย์รวมจิตใจของพวกเราชาวจุฬานะพี่พี่ก็ฟังจากพี่เก่าๆมานะว่าโครงการที่จะสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์2รัชกาลเนี่ยมีมานานแล้วนะเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงพระบรมมหากรุณาธิคุณของ2พระองค์ครับซึ่งเป็นทั้งผู้พระราชทานกำเนิดและเป็นผู้สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราและในปี2530เนี่ยนะถือเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันแถมยังเป็นปีที่สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยครบรอบ70ปีด้วยจึงถือกำเนิดโครงการนี้ขึ้นมาครับแน่นมากเลยพี่ท่องอยู่นานข้อมูลเป๊ะเลยแล้วก็เรื่องการประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์2รัชกาลเนี่ยก็เป็นคำถามใหญ่เหมือนกันครับโอ้โหถึงขั้นมีการออกเป็นแบบสอบถามกันเลยนะสมัยก่อนนี่โทษจุฬาเลยแหละถ้าสมัยนี้ก็เรียกว่าประชาพิจารณ์ทางเลือกที่1นะครับอยู่ในบริเวณวงเวียนของธงชาติไทยของเราบริเวณที่2ก็คือบริเวณด้านหน้าธงชาติตรงนี้เลยใช่ครับและบริเวณที่3ก็คือสระน้ำจุฬาก็คือเข้าประตูมาข้างหน้าเลยถูกต้องและบริเวณที่4ก็คือบริเวณหน้าตึกจักรพงศ์ครับและสุดท้ายก็อยู่ตรงนี้ใช่
มันต้องมีเหตุผลดิพี่อยากรู้ใช่ไหมอยากเดินไปนิดนึงนั่นเลยมาเลยน้องอามหยุดตรงนี้เลยอ้าวแล้วเดี๋ยวลองหันกลับไปนะไปดูที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาลเห็นอะไรบ้างแล้วบอกพี่คือเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าด้านหลังของพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาลเนี่ยจะมีหอประชุมจุฬาที่พวกเราก็รักยิ่งเหมือนกันมันสวยมากพี่ถูกไหมเอ๊ะบวกอุ้ยเกือบเข้าตาถูกต้องเลยครับที่น้องอามพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่ช่วยกันส่งเสริมทำให้พระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาลเนี่ยดูโดดเด่นเป็นสง่าสมกับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจุฬาทุกคนนี่เป็นไงเดี๋ยวอะไรพี่นัดผมมาเนี่ยผมเนี่ยกราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ไปแล้วพี่ยังละสิเอ้าก็น้องอามนี่แหละพาพี่มาถึงเนี่ยผมผิดเออเอางั้นก็เร็วพี่มืดแล้วเหรอเออโอ้โหขาแข็งขาแข็งไหวไหมไหวไม่ต้องพยุงออกลายเลยดีกว่าออกลักบี้ลักบี้ไปเลยลักบี้มาส่งขวาครับเฮ้ยซ้ายครับดีนะพี่นะถูกว่าขวาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอโทษนะคะจะถามมาสายไปนิดนึงไม่เป็นไรเลยนี่นานๆได้มีโอกาสมานั่งอย่างนี้ทีเนี่ยพี่ก็เลยใช้เวลาใช้โอกาสนี่มานั่งดูรูปเก่าๆย้อนรำลึกความหลังสมัยที่อยู่จุฬาครับจ๊ะจ๋าโอ้โหขอจ๋าดูด้วยได้ไหมคะเสื้อเชียร์ว้าวนี่ครับโปสเตอร์อุ้ยครับหน้าตาคุ้นๆนะคะในแบบคนนี้ค่ะแบบนี้ถ่ายไกลนี่ยังเห็นชัดอีกนะครับสายตาดีนะครับงานบอลประเพณีเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ที่เวลาจะมีการออกแบบเสื้อเชียร์ถ่ายแบบเสื้อเชียร์ออกมาเนี่ยนะครับก็จะต้องมาใช้พื้นที่หน้าหอประชุมเนี่ยนะครับถ่ายเพื่อที่จะเน้นถึงความเป็นสถาบันความศักดิ์สิทธิ์นะครับของจุฬาเราเพื่อที่จะทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจุดเริ่มต้นทำให้จ๋าได้ผูกพันได้รู้จักกับหอประชุมจุฬาก็คือละครเวทีค่ะพี่จิ๊บจ๋าได้มีโอกาสมาที่นี่ครั้งแรกตอนดูละครเวทีของคณะนิเทศศาสตร์นิเทศใช่ค่ะแล้วก็ได้ดูเรื่อยมาของสถาปัตย์ของอักษรพี่ได้มีโอกาสพูดคุยสังสรรค์กับรุ่นน้องๆ นะครับหลายๆท่านที่มีโอกาสมาทำละครเวทีอยู่ในหอประชุมจุฬาแห่งนี้เนี่ยทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าภายนอกเนี่ยอาจจะดูขรึมดูคลั่งดูศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นหอประชุมที่มีความสง่างามแต่ว่าภายในเนี่ยใครก็ตามที่ได้เข้าไปเนี่ยไปกินร่วมกันนอนร่วมกันซ้อมร่วมกันทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่ามีความรู้สึกไม่ต่างจากเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของตนเองเลยโหฟังแล้วอบอุ่นมากเลยอะค่ะครับพื้นที่แห่งนี้เนี่ยสำหรับคนดูอย่างนักศึกษาเองเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้มีอิสระได้มีความคิดสร้างสรรค์ได้แสดงความสามารถรวมถึงในฐานะของคนดูนะคะก็เป็นพื้นที่ที่ให้ความบันเทิงแต่อีกไม่นานเนี่ยนะคะพี่จิ๊บพื้นที่แห่งนี้สำหรับจ๋าเนี่ยจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงครับจ๋าเปลี่ยนจากพื้นที่ให้ความสุขความบันเทิงเนี่ยเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจค่ะจ๋ากำลังจะเรียนจบปริญญาโทแล้วนะคะอย่างนั้นพี่ขอเลี้ยงข้าวล่วงหน้าเลยแล้วกันไปเลยดีกว่าได้ค่ะจ๋าช่วยเก็บรูปนั่งรอสักพักหนึ่งหิวพอดีอ้าวพี่ดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยามาทำอะไรที่นี่คะมามีนัดที่คณะแล้วก็เลยมาดูความทรงจำเก่าๆหน่อยหอประชุมจุฬาใช่ไหมคะซ่อมอยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะปิดซ่อมอยู่แต่เดี๋ยวตอนหย่ารับปริญญาอีกประมาณปีกว่าๆนี้ก็น่าจะเสร็จทันกันอีกปีกว่าเองเหรอใช่จะจบแล้วดีใจด้วยแต่ถึงตอนพี่เนี่ยมีแต่ความทรงจำรับปริญญาไม่มีรูปพระราชทานเลยทำไมล่ะคะพี่ดีเรื่องมันยาวนะเป็นหาที่นั่งคุยกันก่อนโอเคค่ะโอเคค่ะทำไมพี่ดีถึงไม่มีภาพความทรงจำเก็บไว้ล่ะคะยังไม่บอกดีกว่า
เก็บไว้ก่อนดีกว่าเป็นความลับเล็กน้อยเรามาลองภูมิมันก่อนว่าแล้วอยากทราบไหมว่าพิธีพระราชทานปริญญาครั้งแรกของประเทศไทยเนี่ยเมื่อไหร่โอ้แกยอมแพ้ไม่เกิดใช่ไหมยอมแพ้ง่ายจริงๆพิธีพระราชทานปริญญาครั้งแรกของประเทศไทยเนี่ยปีพ.ศ.2473สมัยรัชกาลที่7ครับสมัยนั้นยังไม่ได้สร้างหอประชุมนะเขารับกันข้างหลังเนี่ยตึกนี้อ๋อตึกมหาจุฬาลงกรณ์ใช่ไหมคะตึกนี้เลยสมัยก่อนนั้นรับปริญญานี่ไม่ใช่แค่ไปเข้าแถวแล้วรับอย่างเดียวนะเขาอาจจะมีทางสคริปต์ให้ว่าจบแต่ว่าการจะรับปริญญาจะเป็นอีกพิธีหนึ่งที่สำคัญมากรับปริญญานี่มันต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะมีการให้บัณฑิตได้กล่าวคาถายัตติกรรมยัตติกรรมคือการประกาศว่ามีใครคัดค้านไหมที่จะรับฉันจะรับปริญญาเนี่ยมีใครคัดค้านไหมถ้าไม่มีใครคัดค้านถึงจะรับปริญญาได้ถ้าเป็นสมัยนี้ต้องมีเกียรติมากซึ่งถ้าสมัยนี้ทำอย่างนั้นก็คงหลายเดือนกว่าจะเสร็จแล้วนะแล้วตอนนั้นพี่ดีทันไหมคะยัตติกรรมขอบคุณมากเขาเลิกกันไปนานแล้วค่ะพอถึงเวลารับปริญญาก็ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดโอ้โหครั้งหนึ่งในชีวิตของคนที่จะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวใกล้ชิดเป็นเกียรติกับชีวิตมากประจําภาพนั้นได้เสียดายไม่มีภาพรับประทานปริญญาไม่มีที่ติดบ้านที่เขาติดบ้านกันเนี่ยที่ไม่มีทำไมถึงไม่มีล่ะคะปีนั้นร้านถ่ายรูปที่มาถ่ายเขาไฟไหม้น่าเสียดายเนาะบางส่วนมีบางส่วนเหลือบางส่วนหายไปพี่อยู่ในส่วนที่หายไปก็เสียดายเสียดายมากเหมือนกันแต่ไอ้ที่มันลบไปไม่ได้คือมันอยู่ในนี้เนาะยังไงเราก็จำได้ชัดเจนใช่ไหมคะจำได้ชัดเจนเป็นความทรงจำเลยมันหอประชุมของเราเนี่ยวันนี้ก็แวะมาดูขับรถผ่านมาก็แวะมาดูไม่ว่าจะซ่อมสักกี่ครั้งก็ไม่สามารถจะลบความทรงจำเก่าที่เราอยู่เราเคยใช้ที่นี่ได้ก็อย่าลองหันไปมองลอดซุ้มประตูคณะอักษรศาสตร์จะเห็นนี่แหละหอประชุมที่เราภูมิใจถึงจะซ่อมแซมยังไงเราก็ยังมองด้วยความภูมิใจนี่คือการหล่อหลอมจิตใจของพวกเราชาวจุฬาจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือวีดิทัศน์ชุดน้ำใจน้องพี่สีชมพูซึ่งเป็นการบอกเล่านะคะความประทับใจนะคะตั้งแต่รุ่นพี่ถึงรุ่นน้องเลยค่ะโอ้โหแล้วคุณนาเดียครับตอนนี้ยอดบริจาคเราเท่าไหร่หลั่งไหลมากๆเลยครับตอนนี้46,543,500 บาทแล้วครับแต่ได้อีกนะคะได้อีกเดี๋ยวนี้โอนเงินง่ายด้วยใช้มือถือโอนเงินเข้ามาเลยนะคะโอนเข้ามาเลยครับก็เลขบัญชีก็อยู่ที่ขึ้นหน้าจอใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้ากลับมาถึงความประทับใจนะคะต้องขอเล่าว่าดิเองเนี่ยเป็นนิสิตเอกศิลปะการละครนะคะก็ต้องไปซ้อมละครเราก็อาศัยที่ซ้อมฟรีที่ไหนครับหอประชุมจุฬาอยู่ตรงข้างๆระเบียงใช่ไหมฝนตกขนของกินไปหาอะไรก็อยู่แถวนั้นนะคะตรงนั้นก็เป็นความผูกพันนะคะทุกวันนี้เนี่ยขับรถผ่านไปยังขอแวะเข้าไปดูนิดนึงแล้วคุณเจมส์ล่ะคะสำหรับผมเนี่ยความประทับใจเป็นเรื่องของความตื้นตันนะครับคือมันเกิดขึ้นมากมากนะครับแต่ว่าความประทับใจแรกๆเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจนะครับไม่ใช่เฉพาะผมนะครับรวมไปถึงนิสิตจุฬาทุกคนเลยครับที่การได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้านะครับให้สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยครับที่ต้องการให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันครับด้วยทรงเล็งเห็นแล้วครับว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดไม่ได้นะคะที่ได้ทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นสิ่งที่พวกเรานิสิตจุฬาทุกคนทุกรุ่นได้เรียนรู้มาตลอดนะคะก็คือในเรื่องของความรู้นะคะจากคณาจารย์ผู้มีคุณภาพนอกจากนี้ยังได้รับการปลูกฝังทั้งในเรื่องของจริยธรรมนะคะให้นำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเองกลับไปพัฒนาประเทศชาติด้วยค่ะครับเราจึงอยากจะขอนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรอบรั้วจุฬานะครับให้กับคุณผู้ชมได้ชมครับไม่ว่าจะเป็น
รื่องของการพัฒนาและก็ความก้าวหน้าในด้านต่างๆนะครับเช่นการคิดค้นเรื่องของ human stem cell โอ้โหเรื่องนี้น่าทึ่งมากเลยครับคุณนาเดียอันนี้เด็ดมากเด็ดมากนอกจากนี้นะคะทางจุฬาเองก็ยังมีโครงการแล้วก็กิจกรรมดีๆเพื่อสังคมอีกมากมายนะคะผ่านการดำเนินรายการของพิธีกรอารมณ์ดี2ท่านได้ยินชื่อทั้ง2ท่านก็ขำแล้วนะคะคุณตุ้ยตุ๋ยพุทธชาตินะคะแล้วก็คุณจัดทีมะค่ะนิสิตเก่าคณะนิเทศศาสตร์กับช่วงเรื่องเล่าชาวจุฬาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับช่วงเรื่องเล่าชาวจุฬาครับค่ะเราจะมาอัปเดตนะคะกิจกรรมแล้วก็สิ่งดีๆต่างๆนะคะที่เราทำเพื่อสังคมของชาวจุฬาค่ะต้องบอกว่าปีนี้ดีใจมากนะทำไมได้มาจัดรายการคู่กับอาตุ๋ยไงบ้าเหรอต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วดีใจมากเนื่องจากอาตุ๋ยเนี่ยเป็นพิธีกรตลกหญิงอันดับหนึ่งในใจของจัดเลยจริงดีแล้วอันดับสองอ่ะพี่โอปออันดับสามพี่ตุ๊กกี้อันดับสี่อันดับสี่พี่ชมพู่ก่อนบ่ายเฮ้ยมีเรียงไว้แบบนี้เลยเหรอเรียงไว้หมดเลยเป็นตับๆแต่เสียใจกับพี่จัดอ่ะเพราะว่าอาเนี่ยไม่ใช่พิธีกรแนวตลกของคุณอาเนี่ยขายแนวความสวยนะคะพูดถึงเรื่องของการจัดอันดับแล้วครับต้องบอกอย่างนี้เลยฮะเรื่องแรกที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คืออาตุ๋ยรู้ไหมครับว่าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี2014เนี่ยออกมาเรียบร้อยแล้วทราบด้วยนะคะว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานะคะติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะทั้ง3สถาบันของการจัดอันดับนั้นเลย3สถาบันที่อาตุ๋ยว่าไปนะคะไม่ว่าจะเป็น QS World University Rankings CMAGO Institution Rankings หรือว่าจะเป็น Center for World University Rankings เรื่องของการจัดอันดับมันอาจจะเป็นแค่ตัวเลขนะคะแต่มันก็เป็นข้อมูลสำคัญที่จะบ่งบอกถึงความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งในโอกาสนี้น่ายินดีมากๆนะคะท่านอธิการบดีค่ะท่านก็มีสารแสดงความยินดีมาถึงชาวจุฬาของเราด้วยค่ะเพื่อสืบสานพระราชพิธีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยมหาราชของปวงชนชาวไทยพระผู้พระทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพระบาทสมเด็จพระบุตรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหลักเฉลิมพระนครแห่งกรุงสยามด้วยเหตุนี้พวกเราชาวจุฬาทุกหมู่เหล่าได้รวมพลังกันเพื่อทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่มีความเป็นเลิศในภูมิภาคผลจากการที่เรารวมพลังกันทำงานอย่างหนักนั้นผลที่ได้รับออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกพบว่าใน3สำนักที่มีการจัดอันดับนั้นเราอยู่ในอันดับหนึ่งของประเทศไทยกระผมคิดว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะเราต้องการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระปิยมหาราชอันเป็นที่รักเคารพรักของปวงชนชาวไทยและผมคิดว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจของชาวจุฬาเท่านั้นแต่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งมวลสิ่งหนึ่งที่เขานำมาใช้คำนวณเกี่ยวกับเรื่องของการจัดอันดับมหาลัยเนี่ยก็คือเรื่องของการวิจัยอ๋อเหรอฮะซึ่งเร็วๆนี้ครับต้องบอกว่าคณาจารย์บุคลากรของจุฬาของเราคิดค้นงานวิจัยที่น่าสนใจไว้1ชิ้นนะครับแล้วก็คิดค้นได้เป็นที่แรกของประเทศไทยด้วยคืองานวิจัยที่ชื่อว่า embryonic stem cell หรือว่าพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนมนุษย์เอาตัวอ่อนมนุษย์มากำเนิดในตัวของจัดและอาอย่างนี้เหรอคือไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่หมายความว่าให้ท้องหรืออะไรแบบนี้เอาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คือว่าเราสองคนจะงูปลากันไปอยู่ใหญ่เราไปให้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะคะเราต้องไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำธรพฤกษานานนท์จากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์หนึ่งในผู้วิจัยค่ะเชิญครับการพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนในประเทศไทยเนี่ยเริ่มต้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการของเทคโนโลยีต่อยอดจากกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วอย่างที่เราทราบว่าเทคโนโลยีเรื่องของการพัฒนาให้เกิดเด็กหลอดแก้วเนี่ยได้มีการนำมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์เนี่ยมานานแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมีตัวอ่อนจำนวนหนึ่งเนี่ยซึ่งอาจจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยนะครับถ้าคนไข้เขาสมัครใจเช่นในเรื่องของการเอาไปพัฒนาเป็นเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนโดยเชื่อว่าอันนี้จะเป็นเซลล์ซึ่งอาจจะนำมาใช้เพื่อการพัฒนาไปสู่กระบวนการต่างๆในการรักษาโรคที่เราอาจจะไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการในปัจจุบัน
กับขอบพระคุณอาจารย์ที่คิดค้นมาเลยนะคะเนี่ยกราบด้วยครับก็ต้องบอกว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปนะโรคบางโรคที่มันเคยรักษาไม่หายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางสมองโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือว่าโรคเบาหวานเนี่ยต่อจากนี้ไปไอเอ็มบริโอนิกสเต็มเซลล์เนี่ยมันจะสามารถรักษาได้แล้วทุกคนต้องถูกใจข่าวนี้แน่ๆค่ะโครงการอุทยานจุฬา100ปีและถนนจุฬา100ปีนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่จุฬาคืนประโยชน์ให้กับสังคมค่ะด้วยการสร้างพื้นที่สีเขียวกลางกรุงให้ชาวบ้านได้มาใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่เลยทั้งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ออกกำลังกายครับผมรวมทั้งยังเป็นการสร้างระบบนิเวศภายในเมืองอีกด้วยนะครับคุณอาเราจะสร้างระบบนิเวศจะเอางูเห่างูจงอางมาปล่อยไม่ใช่อย่างไรเสือมาปล่อยระบบนิเวศคือทำให้ทุกอย่างมันสมดุลมันอุดมสมบูรณ์ต้นไม้น้ำดินใช่ดีหมดเลยซึ่งรายละเอียดของโครงการนี้นะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินท่านได้กรุณาอธิบายให้กับพวกเราอย่างละเอียดดังนี้ค่ะบริเวณพื้นที่ที่เราจะจัดสร้างเนี่ยขนาดทั้งหมดประมาณ28ไร่ก็จะอยู่ตรงบริเวณสวนหลวงนะครับหรือตรงที่เราเรียกกันว่าเชียงกงซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นที่ขายอะไหล่รถยนต์เก่าหรือเครื่องยนต์เก่าๆนะครับเราจะพยายามปรับเปลี่ยนโฉมให้เป็นที่ที่สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนให้กับเมืองนะครับก็คืออุทยานจุฬา100ปีส่วนถนนจุฬา100ปีเนี่ยก็คือตรงที่เราเรียกว่าจุฬาซอย5เราก็จะขยายขนาดพื้นที่ออกไปอีกเป็น30เมตรจะเป็นถนนที่มีต้นไม้เยอะๆนะฮะเราจะมีเลนจักรยานเราจะมีที่ทางให้คนเดินอย่างกว้างขวางจุฬาอยากจะแสดงให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างของการที่จะสร้างสวนในเมืองสร้างอุทยานในเมืองให้มันเป็น Urban Ecology นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จุฬาจะมอบให้เป็นของขวัญ นะครับสำหรับชุมชนสำหรับกทม.สำหรับทุกท่านครับโอ้โหดีจังเลยค่ะอาจารย์ค่ะเราจะได้หายใจเข้าไปอย่างสบายปอดนะพี่จัดเนาะเต็มปอดเลยซึ่งอย่าเพิ่งไปซื้อจักรยานนะคะหรือว่าเตรียมตัวจะซื้อรองเท้าผ้าใบแล้วเดินทางมาในวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่นะคะอุทยานนี้เนี่ยคาดว่าจะเปิดให้ชาวชุมชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ได้ในวันที่26มีนาคม2560นะคะซึ่งก็เป็นวันครบรอบสถาปนาจุฬา100ปีพอดีค่ะเพราะว่าอุทยานนี้ต้องใช้เวลาในการจัดทําจัดเตรียมใช่ก็นับจากวันนี้ก็อีกประมาณ3ปีจะใช้ได้นะครับแต่ว่าข่าวต่อไปครับคุณผู้ชมครับพี่น้องชาวจุฬาคุณอาด้วยนะฮะอะไรจ๊ะไม่ต้องรอถึง3ปีครับมาทันทีเลยทันทีเลยก็เป็นเรื่องของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป3นาทีนั่นจะไม่ใช่ไม่ใช่เอาเร็วไปเร็วไปทันทีและดีกว่านั้นอีกอันใดคะนั่นก็คือโครงการที่ต้องบอกว่าถ้าใครก็ตามผ่านไปแถว CU Sport Complex ก็จะเห็นน้องๆนิสิตขึ้นนั่งร้านต่อท่อนเหล็กกันแบบมือเป็นระวิงเลยนี่คือโครงการจิตอาสาของน้องนิสิตจุฬาช่วยกันปันน้ำใจช่วยเหลือโรงเรียนทางจังหวัดเชียงรายที่ประสบกับภัยแผ่นดินไหวอ๋อค่ะค่ะสิ่งที่น้องๆเขาต่ออยู่ก็คืออาคารเรียนชั่วคราวออกแบบมาให้ก่อสร้างได้ง่ายแล้วก็เหมาะกับพื้นที่นะครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าตอนนี้น้องๆสร้างเสร็จไปแล้ว2หลังตามเป้าหมายที่จะทำให้ได้4ถึง5หลังด้วยกันค่ะคือเราออกแบบอาคารนี้ให้เป็นโครงสร้างเหล็กครับข้อดีของโครงสร้างเหล็กก็คือมันสามารถที่จะไหวตัวได้นะครับอันนี้ก็เหมาะกับตัวสำหรับต้านแผ่นดินไหวนะครับกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนี่ยตัวเหล็กเนี่ยสามารถให้ตัวได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถถอดประกอบได้ในเวลารวดเร็วนะเนื่องจากว่าโครงเหล็กเนี่ยเราสามารถที่จะเตรียมการก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปประกอบที่พื้นที่ได้ก็รู้สึกภูมิใจอะครับที่ได้เอาความรู้ที่เรียนภาคโยธามาครับไปสร้างอาคารเรียนให้น้องๆแล้วพอแบบน้องๆเขาเห็นว่าแบบอาคารขึ้นแล้วตั้งแล้วครับก็เลย เขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจครับเขาก็ตกใจว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยครับเราก็ยิ่งดีใจใหญ่เลยครับโอ้โหยอดเยี่ยมปรบมือให้นะต้องบอกว่าน่าปลื้มครับความเป็นจิตอาสาของน้องๆทุกคนที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติค่ะเราภูมิใจในตัวน้องๆทุกคนค่ะเอาอย่างนี้ค่ะจากเชียงรายนะคะเราก็ลัดเลาะมาที่ภาคกลางค่ะที่จังหวัดสระบุรีกันบ้างนะคะพี่จัดเคยได้ยินศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคของจุฬาอยู่ที่สระบุรีพอรู้มานิดหน่อยพอรู้ใช่ไหมคะศูนย์นี้นะครับเป็นศูนย์ที่เอาไว้ใช้ถ่ายทอดวิชาแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆให้กับชาวบ้านที่อยู่ตามท้องถิ่นเราก็เพิ่งจะมีการจัดโครงการจากใจถึงใจจุฬาสระบุรีขึ้นมาค่ะจุดประสงค์ของโครงการจะเป็นยังไงนะคะต้องไปฟังกันค่ะครับในการจัดงานใจถึงใจ
จุฬาสระบุรีก็มีจุดประสงค์อยู่3ประการคือประการที่1ก็คือเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆที่ชาวบ้านได้ทำงานร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับให้แก่ชุมชนในพื้นที่รับทราบให้ผู้นำท้องถิ่นรวมทั้งในคณาจารย์ในนิสิตได้รับทราบอันที่2ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชาวบ้านเองแล้วก็คณาจารย์ในนิสิตในการทำโครงการต่างๆซึ่งเหมือนกับเป็นโครงการที่ดีมากและสุดท้ายก็ให้เกิดความภาคภูมิใจกับชาวบ้านนะครับในการที่เขาได้มาดำเนินงานร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองก็จะได้มีความยั่งยืนและมีความร่วมมือกันดีขึ้นต่อไปในอนาคตครับซึ่งภายในงานเนี่ยนะคะก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นนะคะก็จะมีโซนบริการชุมชนตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรีเลยนะคะจากคณะแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์สหเวชศาสตร์และพยาบาลศาสตร์รวมตัวกันดูแลสุขภาพให้ชุมชนค่ะนอกเหนือจากเรื่องสุขภาพยังมีเรื่องของการศึกษาค่ะเพราะว่าจะมีทอล์คโชว์แล้วก็มีการแนะแนวเข้ามหาวิทยาลัยให้กับน้องๆในวัยเรียนอีกด้วยนะครับแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถนำเอาองค์ความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพได้นะคะในงานก็จะมีการผลิตไบโอดีเซลนะคะจากพลาสติกแล้วก็น้ำมันพืชใช้แล้วการผลิตถ่านไร้ควันนะคะโครงการปลูกหญ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์รวมทั้งการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยไปเรียนรู้ตรงนั้นแล้วกลับไปทำเป็นอาชีพได้พี่จ๊ะโอ้ดีมากเลยเนาะดีค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยนะครับก็แน่นอนครับชาวบ้านก็ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากแล้วก็แต่ละคนก็สนุกสนานเก็บความรู้ทั้งหมดที่ได้จากกิจกรรมไปสร้างให้เกิดคุณประโยชน์กับชีวิตประจำวันของตนเองด้วยแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้เล่าอย่างภาคภูมิใจมาตลอดเวลานี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในเรื่องเล่าชาวจุฬาประจำปีนี้ค่ะทั้งหมดทั้งปวงนี้คือเรื่องราวความก้าวหน้าทางด้านต่างๆของประชาคมชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ในปีหน้าสำหรับปีนี้ไปนะครับไปแล้วค่ะสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับและสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาชมรายการนะครับนี่คือรายการพิเศษครับปิยะมหาราชานุสรณ์2557นะครับจัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถจะร่วมสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์และโครงการรีน้ำใจสู่จุฬาได้นะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะพี่จิตคะแล้วตอนนี้นะคะมีเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยค่ะยอดเงินบริจาคของเรานะคะอยู่ที่50,846,900 บาทแล้วค่ะ50ล้านแล้วนะครับใช่แล้วค่ะสูงมากเลยครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับนะคะเอาละครับแต่ว่ายังบริจาคเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะยังไม่พอขอสัก100ล้านนะครับ และตอนนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้มีจิตศรัทธาครับที่จะมาร่วมบริจาคเงินกับพวกเราในห้องส่งเลยนะครับโดยที่เราจะมีท่านจุลสิงห์วสันตสิงห์ครับท่านนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และท่านดร.สมชัยสัจพงศ์ประธานคณะกรรมการดำเนินงานปิยะมหาราชานุสรณ์ปี2557นะครับเป็นผู้รับมอบครับค่ะผู้มอบเลยนะคะท่านแรกค่ะกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะผู้มอบเงินคุณวิรัตเอื้อนรมิตรจำนวนเงิน10ล้านบาทค่ะสิบล้านเลยนะครับท่านต่อไปนะครับมาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเป็นจำนวนเงิน5ล้านบาทโดยผู้มอบคือทันตแพทย์หญิงกุลธีราตันติรังสีครับขอบพระคุณนะคะลำดับต่อมาค่ะกลุ่มบริษัทกอล์ฟนะคะจำนวนเงิน3ล้านบาทค่ะผู้มอบนะคะคุณบุญชัยธีราติและคุณธนนท์ตันติสุนทรค่ะครับและต่อไปครับจากธนาคารออมสินครับเป็นจำนวนเงิน3ล้านบาทครับโดยผู้มอบคือท่านดร.ทัชพลกาญจนกูลครับค่ะลำดับต่อไปนะคะจากบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนค่ะจำนวนเงิน2ล้านบาทนะคะผู้มอบคือคุณประเสริฐมริตนพรค่ะครับและต่อไปครับจากบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนนะครับเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทและรวมทั้งคุณประทีปตั้งมติธรรมครับประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารครับมอบส่วนตัวอีก1ล้านบาทรวมเป็น2ล้านบาทครับค่ะขอบคุณมากนะคะลำดับต่อไปค่ะบริษัทบางจากปริโตรเลียมจำกัดมหาชนนะคะผู้มอบคือคุณวิเชียรอุษนาโชติค่ะจำนวนเงิน1ล้าน 500,000 บาทค่ะ
ครับแล้วต่อไปครับจากบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนนะครับจำนวนเงิน1ล้านบาทครับโดยผู้มอบคือคุณสมภพรัตนพรสมปองครับค่ะลำดับต่อไปนะคะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะจำนวนเงิน1ล้านบาทนะคะผู้มอบคือคุณสหรัฐบุญโพธิภักดีค่ะครับและต่อไปครับจากบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนครับมอบเงินจำนวน1ล้านบาทครับผู้มอบคือคุณปราโมทเริ่มยินดีครับขอบพระคุณนะคะลำดับต่อไปค่ะจากธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนค่ะผู้มอบคือคุณพิสุทธิ์เทพพิชัยยานนท์นะคะจำนวนเงิน1ล้านบาทค่ะมอบเข้าสู่โครงการรินน้ำใจสู่จุฬาค่ะครับและต่อไปนะครับคือบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดนะครับจำนวนเงิน1ล้านบาทครับโดยผู้มอบคือคุณสุภัทราจิราธิวัฒน์ครับขอบพระคุณค่ะลำดับต่อมานะคะนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจำนวนเงิน 600,000 บาทค่ะผู้มอบคือคุณกาญจนาอนุรักษ์กมลกุลค่ะครับและต่อไปครับจากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับมอบเงินจำนวน 300,000 บาทครับโดยผู้มอบคือคุณไรวันปองเสงี่ยมครับลำดับต่อไปนะคะจากนักศึกษาภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่3ค่ะจำนวนเงิน3,270,000 บาทค่ะผู้มอบคือดร.กิตติพงษ์กิตยารักษ์ค่ะครับและจากรุ่นที่1นะครับก็มาสู่นักศึกษาภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่2นะครับรับมอบเงินนะครับจำนวนทั้งสิ้นนะครับ 3,120,057 บาทครับโดยผู้มอบคือรองศาสตราจารย์ดร.ชมนาถรัตนมณีครับค่ะจากรุ่นที่2ก็ย้อนไปรุ่นที่1นะคะจากนักศึกษาภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่1ค่ะจำนวนเงิน 4,334,000 บาทนะคะผู้มอบคือคุณจุลสิงห์วสันตสิงห์ค่ะครับขอบพระคุณมากครับน่ารักมากๆนะครับเราก็รับมอบกันนะครับช่วยเหลือกันด้วยจิตใจที่เป็นกุศลครับของน้ำใจน้องพี่สีชมพูชาวจุฬาของเราครับเดี๋ยวสักครู่เดียวครับเรากลับพบกันในช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของการถ่ายทอดสดรายการปิยะมหาราชานุสรณ์ปี2557นะครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยครับและรายได้ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะเราจะนำไปสมทบทุนโครงการจุฬาสงเคราะห์ค่ะเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่เรียนดีนะคะแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะรวมถึงสมทบทุนโครงการเรียนน้ำใจสู่จุฬานะคะเพื่อปรับปรุงหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งยอดบริจาคทั้งหมดในวันนี้นะคะเป็นจำนวนถึง 57,613,375 บาทค่ะโอ้ขอบพระคุณเลยนะครับสำหรับทุกท่านที่ร่วมบริจาคนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวจุฬาทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจให้เกิดงานวันนี้ขึ้นมาครับและคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับที่ใช้ในรายการในวันนี้นะครับก็ได้รับความสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทยจำกัดต้องขอขอบคุณมากนะครับค่ะและก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่มีน้ำใจทุกท่านนะคะทุกองค์กรแล้วก็ทุกหน่วยงานเลยค่ะที่ทำให้งานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะค่ะและในโอกาสนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญคุณจุลสิงห์วสันต์สิงห์นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะให้เกียรติกล่าวขอบคุณกับผู้ที่ใจดีทุกท่านค่ะวันที่23ตุลาคมนะครับเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าหรือสมเด็จพระปิยะมหาราชของเราซึ่งเป็นวันที่คนไทยทุกคนควรจะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีกับประชาชนคนไทยและประเทศไทยตลอดมาก็เป็นเหตุให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานวันนี้ขึ้นนะครับเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณครับ
ครับผมในนามของคณะกรรมการจัดงานต้องขอกราบขอบคุณผู้สนับสนุนผู้ให้บริจาคทุกท่านครับแล้วก็สุดท้ายขอขอบคุณนิสิตเก่านิสิตปัจจุบันที่อยู่เบื้องหลังการจัดงานครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงดีครับขอบคุณครับครับประธานนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสถานีโทรทัศน์บูรณาทีวีครับกลุ่มปตท.ครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับธนาคารออมสินบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนบริษัทกัฟ JP จำกัดบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนครับรวมทั้งพี่น้องชาวจุฬาทุกท่านและคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ได้ติดตามชมรายการมาตั้งแต่ต้นนะครับและที่สำคัญครับขอกราบขอบพระคุณน้ำใจของทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยกันบริจาคเพื่อสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์และโครงการรินน้ำใจสู่จุฬาพบกันใหม่ปีหน้าครับวันนี้ต้องขอกราบลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องพี่สีชมพูทุกคนไม่รู้ลืมบูชาพระคุณของแหล่งเรียนมาจุฬาลงกรณ์ขอทูลขอทอดพระนามไทยพระคุณแนบไว้นิรันดรI'm not afraid.